ไข่ที่ตกไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นไข่ที่ติดนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยนับวันไข่ตกตรงเป๊ะเลยใช้ตัวทดสอบฮอร์โมน LH ด้วยตัวตรวจไข่ตกไข่ก็ตกทุกเดือนเลยครูก้อยแต่ปั๊มๆกันในวันไข่ตกยังไงก็ไม่ท้องนะคะก็เลยบอกว่าการที่ไข่ตกไม่ได้แปลว่าจะติดนะคะการที่เราเทสว่าไข่ตกคือเป็นการเพิ่มโอกาสว่าเราควรจะทำการบ้านในช่วงไหนเพื่อเพิ่มโอกาสให้มันมีการปฏิสนธิแต่การปฏิสนธิจะเกิดขึ้นได้เมื่อไข่ที่ตกเป็นไข่ที่สุกและไข่ที่ตกเป็นไข่ที่มีคุณภาพและสเปิร์มที่เข้ามาเจาะเป็นสเปิร์มที่มีคุณภาพและสามารถมีพลังงานในการเจาะไข่เข้าเมื่อมีการปฏิสนธิหรือเจาะไข่เข้าก็ยังต้องผ่านอีกหนึ่งด่านตัวอ่อนตัวนั้นจะต้องมีพลังงานเพียงพอที่จะแบ่งเซลล์จาก2ไป4จาก4ไป8จาก8ไปเรื่อยๆเป็นร้อยๆเซลล์จนถึงระยะบลาสโตซิสนะคะนะคะหรือบางคนตัวอ่อนแบ่งตัวไปจนถึงระยะบลาสโตซิสแล้วแต่สุดท้ายมันมีปัญหาที่ผนังมดลูกผนังมดลูกมีเนื้องอกมีติ่งเนื้อผนังมดลูกหนาทึบเกินไปมีแต่เม็ดเก่าๆทับถมไม่ได้เคลียร์เม็ดออกผนังมดลูกสกปรกนะคะหรือบางคนผนังมดลูกบางเกินไปตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้หรือบางคนมีปัญหาเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกไม่ดีก็จะมีปัญหานำอาหารนำสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงตัวอ่อนไม่ได้นะคะหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันต้านนะคะมันต้านตัวอ่อนทำให้รู้สึกว่าตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะต้านตัวอ่อนออกไปหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของผนังมดลูกเนี่ยบีบตัวเยอะเกินไปผิดปกตินะคะก็จะทำให้ตัวอ่อนเนี่ยฝังตัวไม่ได้หรือบางคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของสารพิษสารเคมีตกค้างทำให้ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้มันก็จะมีปัญหา108,009ที่จะทำให้เราไม่ติดเพราะฉะนั้นการเทสไข่ตกหรือทำการบ้านในวันไข่ตกจึงไม่ได้การันตีว่ามันคือการติดคุณก็จะต้องดูว่าคุณมีปัญหาอะไรอีกบ้างเพราะฉะนั้นของคุณแม่จากสปป.ลาวก็ต้องไปตรวจเช็ค